ชูรสไอเดียแปลกแหวกตลาดในช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมอาจจะไม่เชื่อนะครับว่าเป็นไอเดียแปลกที่คิดขึ้นโดยคนไทยไอเดียจะกระฉูดจะแปลกจะแหวกแนวขนาดไหนไปถึงบ้านนอกเลยครับท่านผู้ชมครับในช่วงที่บ้านเมืองเกิดความวุ่นวายนะครับตอนนี้เหล่าบรรดาซูเปอร์ฮีโร่นะครับไม่ว่าจะเป็นโดเรมอนโดเรมี่อุลตร้าแมนซูเปอร์ด็อกซูเปอร์แคทต่างๆเนี่ยไม่มีใครอยู่เลยครับแต่ผมได้ข่าวมานะครับว่าพวกเขาเนี่ยอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งบริเวณนี้ครับเดี๋ยวน้องๆหนูๆนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเราจะต้องมาตามหาพวกเหล่าซูเปอร์ฮีโร่เพื่อกลับมาช่วยเราให้ได้นะครับบ้านนี้ถูกต้องแล้วครับซูเปอร์ฮีโร่อยู่ในนี้สวัสดีค่ะมาหาใครคะแล้วทำไมไม่เข้าประตูนี้ล่ะคะเอ้าก็นั่นน่ะสิครับหลังจากตามหาอยู่นานในที่สุดเราก็มาเจอบ้านของซุปเปอร์ฮีโร่กันแล้วล่ะครับพอดีเขาลือกันว่าซุปเปอร์ฮีโร่ของเด็กๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโดเรมอนโดเรมี่อุลตร้าแมนหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมาอยู่ที่บ้านพี่หมดเลยนี่จริงไหมครับเนี่ยค่ะอยู่นี่แหละครับเนี่ยโอ้โหนี่โดเรมอนนะครับขวัญใจของผมเองนี่อุลตร้าแมนอุ้ยตายน่ารักจังเลยนะครับนอกจากโดเรมอนและอุลตร้าแมนแล้วผมยังเห็นเหล่าบรรดาซูเปอร์ฮีโร่ทั้งหลายกลายร่างเป็นซาลาเปาที่มีหน้าตาน่ารักน่าชังแถมน่ารับประทานอีกด้วยนะครับอย่างนี้เห็นทีผมจะต้องพาผู้ชมไปให้ถึงบางอ้อกับซาลาเปาแฟนซีไอเดียดีที่คุณต้องลองโอ้โหแนวคิดที่ทำซาลาเปาแฟนซีนี่มันเริ่มต้นมายังไงครับพี่ก็เริ่มจากทำซาลาเปาธรรมดาก่อนนะคะแล้วก็ดัดแปลงดูตามรูปแบบการ์ตูนต่างๆเอามาเป็นแบบแล้วก็มาดัดแปลงทำเป็นรูปแบบต่างๆพี่สุชาดาบอกว่าไอเดียนี้ได้มาจากลูกๆที่ชอบปั้นดินน้ำมันเป็นตัวการ์ตูนต่างๆนั่นเองเธอจึงทดลองดัดแปลงการปั้นซาลาเปาลูกกลมๆให้มีหน้าตาคล้ายตัวการ์ตูนเห็นไหมล่ะครับว่าไอเดียดีๆอยู่รอบๆตัวเรานี่เองถ้างั้นเพื่อให้ถึงบางอ้อเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมซาลาเปาแฟนซีของพี่นะครับเหล่าบรรดาซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆแล้วก็จะขอให้พี่สอนทำหมั่นโถซาลาเปาสักหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะจะทำหมั่นโถซาลาเปาที่มีชิ้นเดียวในโลกครับพี่ค่ะได้ค่ะได้นะครับค่ะโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวเชิญด้านในเลยครับตามสบายนะครับพี่บ้านผมเองบ้านผมเองนะครับเรากำลังจะทำหมั่นโถที่มีลูกเดียวในโลกครับนี่ได้สีที่ต้องการแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะทำตัวหนังสือแปะลงไปนะครับทำป้ายมันง่ายครับเดี๋ยวผมจะรับหน้าที่ทำตัวหนังสือนี่มันเป็นงานศิลปะที่แบบสุดยอดอ่ะสุดยอดยอดอ่ะสุดยอดอาจารย์เฉลิมชัยนี่ผ่านโถวังอ้อใครอยากกินชิ้นนี้ส่ง SMS มานะครับเดี๋ยวเราจะส่งมาให้ที่บ้านนะครับเดี๋ยวผมจะนำไปนึ่งนะครับเอาละครับเดี๋ยวบางอ้อจะไปอยู่กับยอดมนุษย์และเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ทั้งหลายนะครับไปละฮึบโอเคนะเอ๊ะเย้นี่มารโถบางอ้อยืนเคียงคู่กับซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆอยู่ข้างโดเรมอนเลยนี่มาถึงตอนนี้ซาลาเปาแฟนซีก็สุกได้ที่พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับมีทั้งไส้หมูแดงหมูสับครีมงาดำและผักรวมส่วนเรื่องราคาก็ไม่แพงเพียงลูกละ15บาทเท่านั้นผมขออนุญาตชิมไส้หมูสับของโปรดของผมก่อน
พราะว่าของผมเนี่ยจะชอบทานซาลาเปาไส้หมูสับมากๆเลยนะครับไส้หมูสับวันนี้พี่สุชาดาก็ทำเป็นหน้าหมู นี่ขอชิมหน่อยนะครับว่าอร่อยขนาดไหนแม่อร่อยครับกลิ่นหอมแป้งนี่นุ่มมากเลยอร่อยครับพี่สุชาดาครับอยากจะให้วิจารณ์ฝีมือของผมนิดนึงครับว่าซาลาเปาหม่านโถบางอ้อชิ้นเดียวในโลกเนี่ยค่ะดีไหมครับพี่สวยงามมากเลยค่ะสวยนะค่ะพี่พูดจริงๆใช่ไหมครับทุกวันนี้ซาลาเปาแฟนซีก็ได้กลายเป็นสินค้ายอดนิยมที่ส่งขายให้กับเด็กๆตามโรงเรียนและในอนาคตก็จะขยายเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ด้วยนะครับนี่แหละครับสินค้าดีไอเดียแปลกที่บังอ้อขอยกนิ้วให้ช่วงหน้าพบกับสินค้าที่คนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อกับงานศิลปะเพื่อคนตายไอเดียนี้จะแปลกและแหวกตลาดขนาดไหนถึงบังอ้อช่วงหน้าครับ